เจริญพรโยมเนาะตอบวันนี้ชั่วโมงที่ไม่ได้บรรยายถามพระอาจารย์ไม่ได้มาติดประชุมที่วัดโยมนะหลังจากประชุมที่วัดยางแล้วก็กลับมาประชุมต่อที่วัดมาธาตุตอนเช้าท่านก็กลับมาโยมนะก็วันนี้ก็จะตอบปัญหาที่โยมถามมาเท่าที่อาตมาจะตอบได้โยมนะถ้าคำถามที่โยมตอบมาแต่มาไม่ตอบแสดงว่าเดี๋ยวฝากให้ท่านเจ้าคุณตอบแต่วันนี้ก็ดีใจนะพออย่างน้อยก็มีครูบาอาจารย์ที่เป็นอาจารย์อาตมาเลยอาจารย์จิตติมานั่งฟังตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะถ้ามีอะไรบกพร่องก็โยมก็ช่วยเสริมด้วยนะมีท่านอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ปฏิบัติมาอย่างมากมายจะได้อธิบายเพิ่มเติมก็ได้ถ้าคำอธิบายแต่มาจะไม่ละเอียดเพียงพอตอบแล้วนะโยมเนาะที่โยมถามมาอยากให้พระอาจารย์อธิบายถึง 1. เทคนิคและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนาอิริยาบถนั่งอย่างละเอียดเทคนิคการปฏิบัติวิปัสสนาจริงๆก็จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากโยมนะสำหรับผู้ปฏิบัติคุ้นมาผ่านมามากแล้วโดยมากทั่วไปแล้วก็จะง่ายแต่สำหรับผู้ใหม่ดูมันก็ยากเทคนิคในการปฏิบัติง่ายๆคือการปฏิบัติวิปัสสนาเราต้องเข้าใจก่อนว่าวิปัสสนาที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าวิปัสสนาเรามาเนี่ยว่าจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยเพื่ออะไรเบื้องต้นเราต้องทำความเข้าใจก่อนที่จะรู้จักวิปัสสนาเนี่ยจุดมุ่งหมายก็เพื่อที่จะให้เรามาเห็นอะไรโยมเห็นความจริงของกฎไตรลักษณ์นะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาต่อมาคือเพื่อที่ให้เราได้เห็นความไม่มีตัวไม่มีตนให้เรามาเห็นเราจะได้เข้าใจนะคือจุดมุ่งหมายของเราเป้าหมายของวิปัสสนาเราจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องว่าไม่ใช่ว่าเรามาปฏิบัติวิปัสสนาแล้วเป้าหมายปุ๊บหลายๆท่านมาปุ๊บต้องมาตั้งเพื่อจะให้สงบให้นิ่งให้หยุดคิดให้ไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้อย่างใดอย่างหนึ่งนี่คือผิดวิธีแล้วแต่ว่าเรามาเพื่อที่จะรู้ของจริงวิปัสสนาของจริงถ้าเทคนิคแล้ววิธีการปฏิบัติวิปัสสนาก็นั่งการนั่งวิริยบทนั่งก็คือให้นั่งแบบตัวตรงๆนั่งแบบสบายๆนั่งไม่เคร่งเครียดทำตัวให้สบายๆที่สุดโยมยืดตัวตรงๆเมื่อใดที่เรารู้สึกว่าตัวเราหย่อนขึ้นมาก็ให้ดันตัวขึ้นมาตั้งขึ้นมาโยมถ้าหย่อนลงไปตัวเราหย่อนตัวลงมาปุ๊บก็กำหนดตั้งหนอตั้งหนอรู้ตัวตอนไหนก็ตั้งโมนั้นโยมอย่าปล่อยให้มันตัวงอตัวเอ็นตัวอย่างใดอย่างหนึ่งต้องนั่งตัวตรงๆแต่ไม่ใบบังคับไม่เกร็งนะโยมนะให้ดื้อให้นั่งตัวตรงๆแต่รู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็สบายสบายนั่งตัวตรงยืดตัวตรงๆปกติดูอาการดูรูปนั่งให้ตัวเราตรงๆสบายๆเมื่อใดที่เราเผลอไปตัวมันหย่อนตัวมันงอขึ้นมาก็กำหนดใหม่ตั้งใหม่ตั้งหนอ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 กำหนดให้เรื่อยๆที่เมื่อเราเผลอเราก็งอขึ้นไปตรงที่เราขาดสติเมื่อไหร่แล้วก็จะตัวจะหย่อนตัวจะงอไปตัวจะเอ็นไปก็ปรับตัวใหม่ขึ้นมาเราปรับไปเรื่อยจนมีความชำนาญต่อไปแค่เราคิดขึ้นมาเรารู้มันแค่กระดิกนิดเดียวเราจะรู้ตัวตัวเราเอ็นตัวเราหย่อนสำหรับผู้ใหม่ๆมันจะรู้มาตอนที่มันไปเต็มที่แล้วหรือมันงอเต็มที่แล้วก็ไม่เป็นไรโยมไม่ต้องไปโมโหหรือไปหงุดหงิดรำคาญนะไม่ต้องไปหงุดหงิดรำคาญให้ทำเป็นเรื่องสนุกของเรามันงอไปจริงแล้วแต่มาที่จริงกว่าจะเป็นโยมมันใช้ระยะเวลาเป็นหลายปีเหมือนกันโยมนั่งบอกว่าจะรู้ตัวที่นั่งไปแล้วตัวงอตัวอะไรต่างๆใหม่ๆนั่งก็ตัวแต่ก็ฝึกเราฝึกเรื่อยๆรู้สึกว่าถ้าฝึกไปเรื่อยตัวงอรู้ตอนไหนก็ตอนนั้นแต่รู้ตั้งแต่กลางๆแต่เริ่มจะย้อนตัวไปก็ตั้งขึ้นมาเลยไหมดันตัวขึ้นมาไหมดันตัวให้ตรงแต่ไม่เกรงตัวไว้นะโยมนะตัวให้ตรงยืดตัวให้ตรงไปวางตัวเหมือนกับเรานั่งตัวตรงแต่ไม่เกร็งไม่บังคับตัวไว้ไม่ฟื้นตัวอะไรต่างแต่ยืดตัวให้ตรง
ให้สบายนั่งดูรูปดูที่รูปที่รู้สึกนั่งโยมมาไม่ไปนั่งคิดเอานั่นนึกเอาแต่รู้สึกเรานั่งอยู่ไงให้ดูที่รู้สึกสติคือการระลึกรู้ที่รู้ตัวไม่ต้องไปหาเอานะโยมนะวิปัสสนาเนี่ยหลักของวิปัสสนาไม่ให้คิดไม่คิดเอานึกเอาจินตนาการเอาคาดคะเนเอาประคับประคองเอาโยมแต่ให้รู้รับรู้นั่งให้เพ่งรู้อาการที่รู้สึกว่านั่งโยมให้นั่งให้รับรู้มันโดยที่เราไม่คิดโยโยมถ้าเรานั่งนั่งถูกวิธีเนี่ยเราจะสามารถที่จับอาการพองยุบได้ตามความเป็นจริงโยมไม่ต้องไปการที่มีเมื่อกี้นั่งสักพักหนึ่งวิธีที่โยมมาถามมีโยมผู้หญิงที่มาถามมานั่งมันรู้สึกแบบปวดหัวเวียนหัวก็ไม่เป็นไรดีมากโยมคือว่าที่เราปวดหัวเนี่ยนั่งไปแล้วปวดหัวอาจจะเป็นผู้ใหม่ๆนี่เราอยากกลัวไปหมดโยมเอ๊ะอันไหนผิดอันไหนถูกแล้วระแวงไปหมดโยมแต่มาจะสรุปให้ง่ายๆคือโยมทำแบบธรรมชาติที่สุดธรรมดาที่สุดกำหนดให้ปกติธรรมดาให้ดูอาการที่โยมปวดหัวสาเหตุที่ปวดหัวหนึ่งเราไปบังคับสภาวะเช่นเราพองเนี่ยที่จริงแล้วคือให้เรารับรู้อาการคือรู้สึกที่รู้สึกให้สังเกตดูรู้สึกอยู่เห็นโดยที่เราไม่ไปทรงใจไปพยายามไปจับตั้งแต่เริ่มเกิดเริ่มพองอะไรเอาไปจับปุ๊บมันเราไปเตะเงี้ยโยมมันเราพอเริ่มปฏิบัติปุ๊บมันก็ไปจับไปเตะทรงใจไปเต็มที่อะไรงั้นแต่ถ้าเราให้ถูกต้องให้แค่สังเกตดูรู้อาการทรงใจไปเบาๆรับรู้อาการพองยุบถ้าไม่มีพองยุบก็ไม่เป็นไรให้ดูให้เอามือมาวางสำหรับผู้ใหม่ๆมาเอามาวางไว้ดูเคลื่อนไหวก่อนนะให้หายใจให้ดูการเคลื่อนไหวอย่างธรรมดาธรรมดาอย่าเขมวท้องช่วยอย่าเกร็งอย่าสูดลมหายใจช่วยนะโยมนะการสูดลมหายใจช่วยก็ทำให้มึนหัวได้เหมือนกันดูไปนะสูดลมหายใจเพื่อจะจับอาการพองยุบจริงอารมณ์ของวิปัสสนาเนี่ยมีเยอะแยะอารมณ์ของวิปัสสนาอารมณ์คือสิ่งใดก็ตามที่ถูกใจรู้ใจไปรับรู้สิ่งนั้นก็เป็นอารมณ์ได้หมดเลยโยมไม่ต้องห่วงว่าไม่มีอารมณ์เมื่อใจเรารับรู้อะไรก็ตามสิ่งที่ถูกใจรู้หรือใจไปรับรู้อาการเหล่านั้นสภาวะเหล่านั้นอารมณ์ได้เกิดขึ้นแล้วอารมณ์มันเกิดขึ้นได้ทั้งหมดกี่ทางโยม6ทางทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายกายเรานั่งอยู่รู้อยู่ว่าเราตัวเราสัมผัสพื้นเย็นร้อนอ่อนแข็งก็รู้ว่านั่งอยู่กำหนดนั่งนอนั่งนอได้เหมือนกันแม้ความว่างเปล่าแม้ความไม่มีอะไรเราก็รู้ว่าไม่มีก็กำหนดเป็นอารมณ์วิปัสสนาได้ข้อสำคัญคือให้ใจรู้ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนั้นเดียวนั้นเวลานั้นก็เป็นใช้ได้แล้วให้ทำให้กำหนดดูแบบปกติธรรมดาธรรมชาติอย่าไปบังคับอะไรใดทั้งสิ้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเราก็พูดในใจมีโยมยังเข้าใจว่าเอ๊ะกำหนดมันคืออะไรเนี่ยโยมสำหรับผู้ใหม่เนี่ยนะคุยกับสำหรับผู้ใหม่โยมมาถามว่ากำหนดคำว่ากำหนดเหมือนกับเราไปควบคุมคอนโทรลหรือเริ่มจับอาการอย่างใดอย่างหนึ่งใช่หรือไม่อันนี้ไม่ใช่นะโยมนะเราเข้าใจภาษาข้างนอกความกำหนดเหมือนกับว่าเราต้องมุ่งไปจับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือประคับประคองอย่างใดหนึ่งขึ้นมาไม่ใช่คือกำหนดก็คือการที่เราไปรับรู้แล้วก็รู้อาการที่เคลื่อนทำเคลื่อนมาแล้วเราก็พูดขึ้นมาถ้าเป็นวาจาก็พูดขึ้นมาต้องมีคือกิริยาที่เคลื่อนขึ้นมาแล้วใจไปรับรู้อาการนั้นขึ้นมาแล้วเราก็พูดจนเคลื่อนมือยอมเคลื่อนปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ไปจ้องจับที่มือนะเอาที่เรารู้สึกเคลื่อนรู้สึกไหมยอมมาเคลื่อนดูสำหรับคุณลองเคลื่อนมาเอาที่เคลื่อนมาแล้วก็จับที่ความรู้สึกเอาจับที่รู้สึกคือมาที่รู้สึกเพราะที่โยมปวดหัวมึนหัวเพราะโยมไปจับที่มือแพ่งเอาจับที่มือแต่เราเอาที่มันมีเคลื่อนเคลื่อนไปเคลื่อนมาแล้วก็พูดขึ้นมาโยมแค่นั้นเองกิริยาที่เราทำถามว่าต้องเพ่งจับตั้งแต่เริ่มเกิดไหมอันนั้นก็ทำให้เราเครียดอีกแล้วเหมือนกันโยมแต่ขยับปุ๊บเรารู้ได้ตอนนั้นแหละโยมก็ใส่ใจสนใจแล้วก็จับไปให้เบาๆธรรมดาธรรมดานี่แหละโยมไม่ถึงก็ต้องแนบจับไปงั้นนะโยมไม่ต้องนะขยับไปขยับเมื่อใดเรารู้อาการรู้สึกขึ้นมานะที่จับที่อาการที่รู้สึกที่ตึงเอาเรียกว่าเป็นอารมณ์ปรมัตถ์
เราไม่จับเอาที่บัญญัติเอานะเอาที่ปรมัตถ์ปรมัตถ์ทางกายก็มีเช่นตึงหย่อนอะไรต่างๆเงี้ยทางใจก็มีโลภโกรธหลงเบาเครียดอะไรต่างๆฟุ้งซ่านอะไรต่างๆให้จับที่อาการที่เรารู้สึกได้ที่รู้สึกไม่จับที่คิดเอาไม่คิดเอาโยมไม่จ้องจับที่คิดแต่เอาให้รู้สึกขึ้นมาแล้วก็พูดขึ้นมาในใจเบาๆเบาๆนี่คือเทคนิคในการที่กำหนดอธิบายโยมประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติวิปัสสนาแน่นอนโยมได้ประโยชน์มากถ้าปฏิบัติถูกต้องนะโยมนะถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องเราจะเครียดให้โทษเหมือนกันโยมวิปัสสนาให้ถูกต้องก็คือทำแล้วสบายเบากายเบาจิตเบาจิตเราต้องกายต้องเบาถ้าปฏิบัติแล้วรู้สึกว่ามันเครียดมันมึนมันอึดอัดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยถ้าทีนี้ต้องถ้ากำหนดไปแล้วมันไม่หายแสดงว่าเราไปบังคับเอาเราต้องหาวิธีในการที่จะถอยให้ผ่อนคลายให้พยายามบอกเครียดขึ้นมาพยายามไปกำหนดจี้บังคับเอาอย่างเงี้ยโยมเครียดรู้สึกเครียดขึ้นมาให้เราสังเกตดูโยมว่าเครียดอาการเครียดที่รู้สึกเครียดโดยที่เราไม่เป็นไปเป็นส่วนหนึ่งของความเครียดหรือเราไปเป็นตัวเครียดซะเองเลยงั้นขณะนั้นแต่โยมสังเกตว่าเครียดโยมรู้สึกไหมให้จับที่รู้สึกเครียดที่รู้สึกว่ารู้สึกขึ้นมาไม่ต้องไปค้นหาที่ไหนนะสังเกตขึ้นมาว่าอาการเครียดเนี่ยมันเราจะรู้ได้ด้วยตัวเองเครียดขึ้นมาให้จับที่รู้สึกเครียดเนาะเครียดเนาะแล้วก็ถอยมันจะถอยบอกเปรียบเทียบการบริกรรมคำว่ายุบหนอพองหนอต่างกับบริกรรมพุทโธอย่างไรต่างกันโยมนะพุทโธเนี่ยท่านจะใช้เป็นสมถะแต่ว่าพองหนอยุบหนอเนี่ยพองหนอยุบหนอจะเป็นสมถะก็ได้โยมถ้าแค่ท่องเอานะท่องพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอไม่ดูอาการความรู้สึกโยมก็จะเป็นสมถะแต่พองหนอยุบหนอที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนคือให้ดูอาการที่รู้สึกว่ามันเคลื่อนพองหนอยุบหนอตามความเป็นจริงที่เกิดอาการเคลื่อนอาการดับอาการนิ่งพองหนอต้องรู้สึกพองจริงๆแล้วถึงพูดขึ้นมาว่าพองยุบต้องรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกขึ้นมาจริงๆจึงว่ายุบหนอไม่ใช่ท่องเงาแต่ท่องเงาจะเป็นสมถะพุทโธเนี่ยแน่นอนคือต้องการที่จะท่องบริกรรมเข้ามาเป็นสมถะใน40วิธีนึงก็ท่องเอาพุทโธคือไม่ได้สังเกตอาการไม่จับที่ความรู้สึกแต่มุ่งเอาที่เพื่อให้ใจเราสงบอย่างเดียวโยมแต่ว่าการกำหนดพองหนอยุบหนอที่ถูกต้องวิปัสสนาคือใจรับรู้อาการที่เคลื่อนจริงๆตามความเป็นจริงจะเบาจะสั้นจะยาวจะยังไงก็รู้ตามความเป็นจริงใจเพียงรู้อาการตามความเป็นจริงถ้ามีอาการพองยุบเร็วๆเมื่อวานนี้ก็มีโยมผู้ชายมาถามว่ามีอาการรู้สึกยุบอะไรเดี๋ยวเราไม่ไล่ไม่กำหนดว่ายุบหนอนะให้ว่ารู้หนอดูอาการให้รู้สึกที่อาการถ้าเราไม่สามารถจับอาการที่เคลื่อนได้ที่รับรู้ที่เคลื่อนได้เราก็ให้ถ้ามันเร็วทีอะไรใช้คำว่ารู้หนออย่าไปยุบหนอโยมเหนื่อยนะโยมนะฟังหนอตามอาการไม่ได้เราสามารถที่จะบริกรรมต้องดูอาการที่ดูอาการที่เคลื่อนสามารถที่จะกำหนดได้ถ้ามันเร็วบางทีก็ใช้คำว่ารู้หนอนะต่างกันอยากให้พระอาจารย์อธิบายเป็นข้อโดยละเอียดเกี่ยวกับศีล8ศีล9ศีล10โยคีถึงศีล8แต่ทารุชันเพราะผิวแห้งแต่แตกได้ถ้าอยู่ในห้องแอร์จะผิดไหมคะหรือร้อนจะทาแป้งให้สดชื่นใครร้อนผิดไหมโยมถ้าคือเราที่ท่านให้เว้นคือเพื่อประดับตกแต่งนะโยมนะถ้ามุ่งเอาเป็นยาไม่ผิดนะโยมนะเจตนาเป็นยานะโยมนะแต่ถ้าโยมตกแต่งเพื่อให้หอมไม่สวยให้งามผิดศีลก็แปลนะโยมนะเวลานั่งสมาธิไม่เห็นพองยุบควรจะกำหนด
ดูรูปกายนั่งหรือดูลมหายใจเวลานั่งสมาธิไม่เห็นพองยุบโยมถ้าไม่เห็นพองยุบโยมนะเบื้องต้นสำหรับผู้ใหม่ๆนะอย่างที่บอกแล้วคือเอามือมาวางที่นี่เลยโยมดูอาการเคลื่อนไหวสำหรับผู้เก่าถ้าไม่มีพองยุบก็ไม่ต้องห่วงไม่มีพองยุบกําหนดสิ่งที่จิตเรารู้อะไรรู้ว่านั่งอยู่แต่ไม่ให้ไปดูลมหายใจโยมนะเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบลมหายใจอีกสูดลมหายใจอีกคือวิปัสสนาเนี่ยให้ดูของจริงที่เกิดขึ้นเป็นจริงๆขณะนั้นเดียวนั้นเวลานั้นที่ใจเรารับรู้ได้โยมวิปัสสนาอะไรบ้างที่ใจเรารับรู้ได้รู้ว่าไม่มีรู้ว่าเรานั่งอยู่นิ่งไม่มีอาการอะไรก็นั่งเนาะนั่งเนาะดูที่อาการนั่งที่รู้สึกนั่งนะโยมนะไม่ต้องไปค้นหาแล้วคิดเอาว่านั่งเป็นยังไงที่เราหลับตาปุ๊บที่รู้สึกว่านั่งอยู่ก็นั่งเนาะนั่งเนาะนั่งเนาะบริกรรมไปเรื่อยจนมีคิดนึกขึ้นมาก็คิดเนาะคิดเนาะมีเวทนามีอะไรขึ้นมาก็ขึ้นมาเดี๋ยวสักพักหนึ่งพองยุบก็อาจจะกลับมาโยมแต่เห็นสำหรับผู้เก่าๆนะแต่สำหรับผู้ใหม่ๆก็ถ้าไม่มีก็เอามือมาแตะที่ท้องได้วางดูอาการได้วางเบาๆอย่าไปดูลมหายใจโยมนะจะเป็นสองอารมณ์อีกโยมให้นั่งจุดลมหายใจดูลมหายใจอีกให้ดูที่รูปนั่งใช่ถูกแล้วโยมดูรูปกายนั่งที่เรารู้นั่งถ้าฟุ้งซ่านเรากำหนดฟุ้งแล้วพอหายจากฟุ้งแล้วจะกำหนดท่าไหนต่อโยมท่าที่สอบถามว่าท่าไหนต่อโยมถ้ากำหนดฟุ้งหายแล้วตอนนั้นใจเรารู้อะไรบ้างโยมเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังนั่งอยู่หรือกำลังเดินอยู่ถ้าเดินอยู่ถ้านั่งอยู่ถ้านั่งอยู่ถ้าไม่มีฟองยุบไม่มีฟุ้งซ่านดับไปก็กลับมาที่ท้องอารมณ์หลักอารมณ์หลักพองหนอยุบถ้าไม่มีพองหนอยุบหนอก็ให้รู้ว่านั่งหนอถูกหนอนั่งหนอนั่งหนอนั่งหนอไปเรื่อยนั่งหนอถูกหนอนั่งหนอถ้าผู้ปฏิบัตินานๆก็สามารถที่จะกําหนดย้ายได้นั่งหนอถูกหนอคือนั่งหนอถูกหนอย้ายไปที่ก้นย้อยด้านขวานั่งหนอถูกหนอถูกที่ก้นย้อยด้านซ้ายนั่งหนอถูกหนอที่ก้นขวาย้ายไปย้ายมาอย่างเงี้ยโยมแต่ไม่ได้คิดเอานะแต่ว่าทรงใจไปที่นั่งหนอก็หมดที่รูปนั่งแล้วก็ทรงใจไปที่ก้นย้อยด้านขวานั่งหนอถูกหนอก้นย้อยสัมผัสที่ที่ก้นย้อยด้านขวาแล้วนั่งหนอนี่ก็ถูกหนอไปรับรู้ที่ก้นซ้ายจับสลายย้ายไปย้ายมาย้ายไปย้ายมาจนมีอารมณ์อื่นขึ้นมาแล้วก็กำหนดอารมณ์อื่นต่อไล่วิธีอย่างนี้นะโยมนะแต่ต้องมีงานให้จิตทำโยมอย่าทิ้งองค์บริกรรมเด็ดขาดพอไม่มีมันรู้จะทำอะไรต่อโยมจะรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังนั่งอยู่กำลังเดินอยู่กำลังทำอะไรอยู่ก็เอาอารมณ์ตรงนั้นที่ใจเรารู้ว่าเรากำลังรับรู้อะไรมีเสียงมีคิดมีอะไรขึ้นมาก็ตามความเป็นจริงนั่นเองครับให้เวลาทานข้าว1ชั่วโมงไม่พอโยมก่อนจะเดินไปกลับ20นาทีแล้วกำหนดการทานต้องเร็วครับโปรดพิจารณาด้วยอันนี้ให้อาจารย์ได้พิจารณาเวลาทานข้าว1ชั่วโมงน้อยไปอาจารย์ไม่เป็นไรโยมคำถามว่าจะน้อยไปเวลาชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์ท่านค่ะอันนี้คิดว่าผู้ถามคงจะเคยปฏิบัติกับพระอาจารย์ที่ให้ทำช้าๆมากๆก็เลยติดตรงนั้นนะคะแต่ว่าทางพระอาจารย์ท่านวิบอกว่าให้ทำเป็นแบบธรรมชาตินะคะเราไม่ได้ช้าถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วที่เรากำหนดไว้1ชั่วโมงเนี่ยท่านอาจารย์ก็เห็นว่าเพียงพอแล้วนะคะเวลาที่นั่งสมาธิแล้วมีเรื่องผุดเข้ามาในความคิดซึ่งไม่ใช่เรื่องที่เรากังวลอยู่เลยมันผุดขึ้นมาเหมือนความฝันอย่างนี้เราจะกำหนดว่าคิดหนอก็พอแล้วหรือต้องดูให้รู้ว่าเรารู้สึกตื่นเต้นสงสัยตกใจกับมันจริงๆโยมก็คือความคิดเนี่ยธรรมชาติของจิตเนี่ยก็เขามีหน้าที่คิดอยู่แล้วโยมไม่ต้องไปวิตกกังวลเขานะมันพูดขึ้นมาเป็นเรื่องธรรมดาหน้าที่ของผู้ปฏิบัติคือกำหนดไปตามความเป็นคิดหนอคิดหนอที่รู้สึกคิดดูที่รู้สึกคิดไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นคิดขึ้นมารู้สึกว่าคิดขึ้นมาก็คิดเนาะคิดเนาะพอสมาธิในระดับหนึ่งก็มันโผล่มาโยมเดี๋ยวเรื่องราวต่างๆมันจะโผล่ให้โยมเห็นเยอะๆ
นักปฏิบัติไม่ต้องกลัวกำหนดไปตามความเป็นจริงตอนนั้นคือมีคิดเด่นที่สุดก็คิดหนอคิดหนอคิดหนอแต่ไปพยายามที่จะไปบี้เขานะโยมนะอย่าไปรำคาญเขารู้สึกรำคาญขึ้นมาในความคิดมันคิดเยอะเหลือเกินนะคิดรำคาญก็รำคาญหนอรำคาญหนอเบื่อก็เบื่อหนอเบื่อหนอตามความเป็นจริงถ้าไม่มีความรำคาญแต่มีแต่คิดก็คิดหนอคิดหนอนั่งทั้งบรรลังโยมแต่มีแต่คิดขึ้นมาโผล่ขึ้นมาก็กำหนดเขาไปเต็มที่เลยคิดหนอคิดหนอคิดเมียนเรื่องใหม่ขึ้นมาเรื่องเก่ายังไม่ดับเรื่องใหม่มันซ้อนขึ้นมาอีกก็คิดหนอคิดหนอให้จับที่รู้สึกคิดนะโยมอย่าไปสนใจที่เรื่องราวที่คิดแต่ที่เรารู้สึกว่าคิดเอาที่รู้สึกคิดนะคำถามอยากให้อธิบายวิธีการและขั้นตอนการสับอารมณ์พอสังเกตการสับอารมณ์ก็คือเราส่งสิ่งเรื่องราวที่เราปฏิบัติผ่านมาตั้งแต่ เราปฏิบัติมานะโยมว่าเรามีอะไรบ้างมีปัญหายังไงบ้างสรุปขึ้นมาเลยว่าเราเดินเป็นยังไงบ้างนั่งเป็นยังไงบ้างไม่ใช่เอาเรื่องราวที่ข้างนอกที่เราผ่านมาหลายปีแล้วมาส่งอารมณ์อาจารย์นะโยมนะเอาเรื่องที่โยมประสบแล้วก็ขณะที่ปฏิบัติ3วันเนี่ยโยมช่วงที่เราปฏิบัติว่ามีปัญหาเดินเป็นอย่างนั้นเดินเป็นอย่างนี้ช่วงเวลาเดินมีคิดกำหนดได้ยังเป็นอย่างนั้นก็ให้เราอธิบายส่งอารมณ์อาจารย์อารมณ์ก็คือส่งเรื่องราวที่เราปฏิบัตินะว่ามีปัญหามีอะไรไหมอะไรต่างก็อธิบายส่งอารมณ์ให้ท่านตอบช่วงเดินเป็นยังไงบ้างช่วงนั่งเป็นยังไงบ้างมีอาการกำหนดแล้วเป็นยังไงอย่างนี้อะไรอธิบายส่งตามความเป็นจริงเอาของจริงที่เราปฏิบัติมาเจอแล้วก็ส่งท่านนะเข้าคอร์สปีละครั้งพอมานั่งวันแรกฟุ้งมากกำหนดได้ก็มีเรื่องใหม่นั่งแต่ละครั้งมีเรื่องเข้ามามากมายรู้สึกว่านั่งแล้วไม่ได้อะไรเลยได้โยมนะโยมนะจริงได้จริงไม่ใช่ว่าไม่ได้โยมได้ได้คิดได้อะไรต่างได้เรื่องใหม่ๆมาโยมไม่ได้ได้คือนั่นคือเรื่องที่เราได้สิ่งที่ให้เราเป็นอารมณ์ปัจจุบันขณะนั้นคือเราอย่าพยายามหนีนะโยมนะอารมณ์ที่เราเผชิญตรงนั้นเดี๋ยวนั้นก็กำหนดตามความเป็นจริงไปโยมฟุ้งมากจะทำอย่างไรให้เกิดสมาธิโยมอยากให้ใจสงบกว่านี้ เดินก็มีปัญหารู้สึกโอนเอ็นจนไม่มีสมาธิต้องเพิ่มเวลาเดินให้มากใช่ไหมคะเพราะพรุ่งนี้เดินเองควรจะเดินเท่าไหร่นั่งเท่าไหร่สำหรับดับความฟุ้งซ่านฟุ้งเนยโยมไม่ใช่เดินไปด้วยฟุ้งไปด้วยนะโยมนะแต่ช่วงที่เราเดินเนยโยมถ้าเดินฟุ้งช่วงเดินเนี่ยก็ต้องหยุดทันทีนะ กำหนดอาการฟุ้งนั้นให้จนอาการฟุ้งนั้นมันหายฟุ้งเนาะฟุ้งเนาะฟุ้งเนาะอย่าเดินไปด้วยเดินไปด้วยฟุ้งไปด้วยโยมเป็นสองอารมณ์โยมดิ้งโซเซโซเซท่านให้รับรู้แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอารมณ์ที่เด่นในช่วงที่เราเดินตอนนั้นมันมีอาการฟุ้งมามันชัดเจนที่สุดก็คือกำหนดฟุ้งไปถ้าฟุ้งยังไม่ดับโยมยืนกำหนดนะโยมชนกับเขาตรงนั้นเลยโยมที่ฟุ้งเนาะฟุ้งเนาะฟุ้งเนาะไม่ต้องไปกลัวอย่างอื่นโยมเขามีมาให้เราเห็นแสดงว่าไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกตินะโยมเรื่องฟุ้งเนี่ยโยมคิดฟุ้งเนี่ยเป็นอารมณ์ปรมัตถ์นะถ้าเราวางใจได้กำหนดเขาไม่พยายามผลักไสเขาโยมนะกำหนดเขาวางใจให้เป็นกลางให้เป็นกลางคือดูเขาที่ฟุ้งขึ้นมาในใจแล้วก็ฟุ้งเนาะฟุ้งเนาะโดยโยม ไม่ต้องไปอยากให้สงบโยมถ้าโยมวางใจได้ยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มันกำลังเป็นอยู่ให้มองเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเรื่องมีฟุ้งเราคนเดียวในโลกนี้ความฟุ้งนี่พอเราจิตใจเราจริงความสงบของจิตเราระดับหนึ่งสิ่งที่เราเคยคิดเคยอะไรต่างมันก็จะปรากฏให้เราเห็นแต่เวลาเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราจะปิดบังคือปิดบังเรื่องโน้นเรื่องนี้มาปิดบังแต่เวลาเรามาปฏิบัตินี่เราเปิดคือเปิดเราไม่ได้ปิดบังเลยเปิดคือเราไม่คือดูเห็นจริงๆของจริงตรงนั้นเดียวนั้นเวลานั้นเพราะว่าเราไม่ได้หนีไปไหนก็มีของจริงที่ให้เราได้เห็นตรงนั้นแล้วแต่เวลาอยู่ข้างนอกนี่พอมีเรื่องใดอย่างหนึ่งเราก็หลบปิดเอาแป๊บไปดูอ่านหนังสือ
คุยกับคนนั้นคนนี้บ้างเพื่อจะปิดบังแต่ตอนนี้เราไม่มีโอกาสจะปิดบังเลยเราเปิดอยู่คนเดียวโยมเห็นคนเดียวนี่ตอนนี้เราเปิดแล้วโยมก็ไปเชิญหน้าเขาเต็มที่เลยฟุ้งเนาะฟุ้งเนาะฟุ้งเนาะวางใจข้อสำคัญคือเราให้วางใจแล้วก็ยอมรับให้บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติถ้าเรายอมรับได้ความสงบมันจะเกิดขึ้นโยมแต่โยมยิ่งดิ้นรนเพื่อจะหาความสงบโยมก็ยิ่งจะพุ่งสร้างมากขึ้นให้วางใจดูความสงบให้ดูอาการความรู้สึกที่มันกำลังฟุ้งเต็มที่ฟุ้งเนาะฟุ้งเนาะฟุ้งเนาะนอนไปเรื่อยวางใจเป็นกลางให้สบายๆไม่พยายามผลักสายเขาออกนะแต่ให้เราสนใจที่อาการกำลังเกิดขึ้นไม่สนใจฟุ้งเนาะฟุ้งเนาะไม่เร่งรีบไม่บีบแขนเขาบริกรรมปกติดูอาการตามความเป็นจริงไปเรื่อยๆฟุ้งเนาะฟุ้งเนาะฟุ้งเนาะเดินก็มีปัญหาจริงเดินก็จริงนั่นแหละคือพอเราฟุ้งด้วยเดินไปด้วยเนี่ยมีปัญหาโยมใช่โยมคิดถูกแล้วโยมเนี่ยถ้าเดินไปด้วยคิดไปด้วยฟุ้งไปด้วยเดินไปด้วยนี่มีปัญหาแน่โยมมันสองอารมณ์โยมมันเครียดเก่าๆหยุดทันทีนะโยมถ้ารู้สึกฟุ้งช่วงที่เดินนะโยมนะต้องกำหนดอาการฟุ้งให้มันดับก่อนแล้วค่อยเดินต่อไปการเดินสึกโอนเอ็นก็ปกติธรรมดาโยมต้องเพิ่มเวลาให้มากขึ้นไหมโยมสำหรับผู้ใหม่ๆก็พวกเราน่าจะครึ่งชั่วโมงนั่งเดินครึ่งชั่วโมงนั่งครึ่งชั่วโมงก็พอแล้วนะโยมนะถ้าเดินมากๆเนี่ยเดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงโยมล้าเลยนะโยมนะหรือถ้าดันเดินแล้วรู้สึกมันล้ามากๆก็ลดมาก็ได้ลดมาเดิน20นั่ง20ก็ได้พยายามปรับเปลี่ยนเรื่อยๆโยมถ้าเดินมากๆเนี่ยนั่งเดินมากๆเนี่ยร่างกายเราจะเหนื่อยแต่ว่าช่วงที่เดินถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยเราก็กำหนดยืนเหนื่อยเนาะเหนื่อยนะดูอาการเหนื่อยของเราไม่ใช่เดินอย่างเดียวเอาแต่พึ่งแต่พื้นเดินอย่างเดียวนะโยมนะเดินก็เดินให้สบายๆให้ผ่อนคลายรับรู้กายที่เคลื่อนไหวอย่างสบายๆโยมนะอย่าไปจ้องจับขาให้ชัดเจนให้ละเอียดหรือเกร็งอย่างใดอย่างหนึ่งโยมให้เดินปล่อยแบบธรรมชาติธรรมดาเหมือนเราเดินเล่นๆนะโยมไม่ต้องไปวิตกกังวลมากนะควรจะเดินเท่าใดระยะเวลาเนี่ยโยมต้องดูกำลังของเราด้วยนะ อย่างผู้สูงอายุเนี่ยถึงจะปฏิบัติมากระยะเวลาเนี่ยเดินมากๆก็ทำให้เราล้าก็ลดระยะเวลา20นั่ง20 15เดิน15นั่ง15เพราะทำต่อเนื่องขยับขยื่นถ้าเรามีกำลังขึ้นมาเราก็เพิ่มขึ้นมาได้ข้อตรงนี้อาตมาเคยลองเดินดูโยมอาตมาเคยเดินนั่งเดินนั่งเปรียบเทียบดูตัวเองจึงเห็นชัดเจนคือเดิน2ชั่วโมงนั่ง2ชั่วโมงเดิน2ชั่วโมงนั่ง2ชั่วโมงโอ้โหตอนคืนมาเพี้ยเดินมาโอ้ไม่มีเรี่ยวแรงเลยโยมโอ้วันหลังต้องลดระยะเวลาเราแต่งั้นเราทำไงพอดีก็คือลดระยะเวลามาเดิน1ชั่วโมงนั่ง1ชั่วโมงก็รู้สึกว่าค่อยเบาลงขึ้นบ้างรู้สึกทีนี้ต้องลดมาอีกเดินครึ่งชั่วโมงนั่งครึ่งชั่วโมงสบายขึ้นสบายขึ้นมันเหมือนกับระยะเวลามันสั้นขึ้นเราจะสบายเดินนั่งเดินนั่งเดินนั่งจิตเราก็จะสบายผ่อนคลายตัวเราก็จะไม่ล้าด้วยโยมนะอันนี้เคยพิสูจน์ดูตัวกับตัวเองดูแลโยมว่าเดินนานๆนั่งชั่วโมงไม่ใช่ว่าจะดีนะโยมนะเพราะว่าระยะเวลาหลายวันเนี่ยมันจะโอ้ยมเมื่อยถ้าไม่บริกรรมแต่เพียงรู้สึกถึงสิ่งที่มากระทบได้หรือไม่ได้โยมแต่เราจะรู้สึกแค่สัมผัสได้ตรงนี้ใหม่ๆในสำหรับผู้ใหม่ๆแต่มาไม่ต้องบริกรรมนะโยมนะแม้ในผู้เก่าก็ควรบริกรรมเหมือนกันถ้าเราเพียงรู้สึกตามรู้สึกเราจะเห็นแต่อาการเกิดอาการตั้งอยู่ตอนดับไปเราจะไม่สามารถรับรู้ได้โยมทำไปนานๆเราจะเบลอๆโยมรู้แค่รู้แต่เบลอๆแต่ถ้าเรากำหนดการกำหนดก็เพียงว่าเราตามดูรู้อาการโยมตามดูรู้อาการแล้วก็พูดขึ้นมาในใจการกำหนดไม่ใช่ว่าต้องไปบังคับหรือควบคุมหรือต้องจ้องจับอย่างใดอย่างหนึ่งนะไม่ใช่อย่างที่บอกแล้วว่าทุกคนรู้สึกว่าการบริกรรมเป็นเรื่องที่มันยุ่งยากอะโยมแต่ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากถ้าทำเป็นนะโยมนะเป็นแต่เพียงว่าเรารู้เบาๆรู้อาการขึ้นมาแล้วก็พูดในใจ
เปล่งออกมาอย่างเบาๆแผ่วๆเบาๆแค่นั้นเองไม่ใช่มุ่งไปจับอาการแต่เมื่อรู้แล้วเราก็เปล่งขึ้นมารู้แค่ไหนรู้เท่าที่เรารู้ได้สัมผัสได้โยมนะมักจะบังคับลมเสมอไม่ทราบจะแก้ไขอย่างไรถ้าบังคับลมโยมถ้ารู้ปุ๊บรู้หนอแล้วก็มาทำอย่างอื่นต่อโยมเราคุ้นเคยอาการที่จับที่ลมดูลมหายใจขึ้นลงขึ้นลงถ้าปุ๊บวิธีแก้คือถ้ารู้ปุ๊บที่เราจะบังคับปุ๊บเราก็ให้แค่รู้หนอรู้หนอรู้หนอรู้อาการแล้วให้เราส่งใจมาที่ท้องถ้าจับที่พองยุบไม่ได้ก็เอามือมาวางไว้เลยโยมนะถ้ารู้ปุ๊บที่เราจะกลับไปคุ้นเคยปุ๊บก็รู้หนอรู้หนอรู้หนอเราคุ้นเคยปุ๊บแล้วก็เอาส่งใจมาที่อาการพองอาการยุบแป๊บถ้าใจแวบไปอีกไปก็รู้หนอ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 จะไปโมโหเขานะก็ไม่เป็นไรเราคุ้นเคยกับลมหายใจถ้าจะเดินจงกรมมากกว่านั่งสมาธิเช่นเดิน40นั่งเพียง20ได้หรือไม่เดี๋ยวจริงเดี๋ยวท่านอาจารย์ท่านอย่างนี้ให้โยมนะช่วงใหม่ๆเนี่ยเดินเท่ากันก่อนนะโยมนะการปรับอินทรีย์การอะไรต่างๆเนี่ยเวลาเราทรงอารมณ์ท่านอาจารย์ท่านจะบอกเราเองบางท่านอาจจะนั่งมันการปรับอินทรีย์นี่ก็จำเป็นสำหรับการที่เราพัฒนาในความก้าวหน้าในการปฏิบัติของเราเราเลือกเอาเองไม่ได้โยมครูบาอาจารย์จะเป็นคนที่ปรับอินทรีย์ให้เราอินทรีย์เช่นเราเดินเนี่ยเดินไปแต่ว่าเดินเหมือนก็สบายแต่จิตเราฟุ้งไปทั่วโยมไม่เกาะอารมณ์จิตไม่อยู่กับการเดินก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกับสบายแต่นั่งรู้สึกว่าปวดเนี่ยเราไม่อยากจะนั่งเราก็ไม่อยากจะนั่งเอาสัก10-20นาทีอันนี้ก็ไม่ได้โยมเราต้องกำหนดตามที่ครูบาอาจารย์ท่านจะปรับให้เราเวลาเราทรงอารมณ์ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เวลาเรานั่งอะไรต่างแต่เวทนาเนี่ยจะเวทนาเราต้องกำหนดตามความเป็นจริงไปและวางใจให้เป็นโยมเวทนาปวดเนาะปวดเนาะอันนี้น่าจะเข้าใจว่าสำหรับผู้ที่เดินแล้วมันไม่ค่อยปวดอะโยมเนาะแต่มันอันนี้เราเลือกไม่ได้แต่ว่าให้ช่วงใหม่ๆเราปฏิบัติเนี่ยให้เราเดินนั่งต้องเท่ากันก่อนโยมนะให้เท่ากันก่อนนั่ง20เดิน20ท่านเดินนั่งแต่ว่าการปรับอินทรีย์นั้นต้องรอครูบาอาจารย์อย่างอาตมาแต่ก่อนเนี่ยเดินแล้วมันรู้สึกว่านั่งแล้วมันง่วงบ่อยๆเนี่ยก็เดินมากๆก็ได้โยมที่แก้คือนั่งแล้วสักพักหนึ่งนั่ง10นาทีแล้วมันมีแต่ง่วงมีแต่โอ้อะไรต่างงนเงยอะไรต่างลุกเดินได้เลยโยมลุกเดินมาปรับเดินให้เร็วขึ้นกระชับขึ้นให้มากขึ้นนี่ก็ได้วิธีหนึ่งที่แก้เดินให้มากเดินมากเดี๋ยวพรุ่งนี้นะโยมนะได้ถามทรงอารมณ์อาจารย์ท่านอาจารย์จะปรับให้ขณะเดินจงกรมเกิดอาการเครียดเกร็งปวดบริเวณเอวอย่างมากควรจะหยุดการปฏิบัติไหมคะเพราะไม่ได้พิจารณาเห็นอาการและบอกว่าปวดหนอแต่ก็ยังปวดอยู่ค่ะเดินจงกรมโยมเครียดโยมจากคำถามเดียวกันกับโยมที่มาถามว่าโยมนะคือช่วงที่เดินเริ่มมีเครียดมีอะไรมีคิดมีนึกอะไรต่างๆโยมต้องหยุดเดินนะโยมนะต้องกำหนดที่เรารู้สึกว่าที่โยมเครียดเพราะโยมเดินไปด้วยคิดไปด้วยอะไรไปด้วยเรื่องมากมายทั้งเดินทั้งคิดมันจะเอาอะไรกันแน่เนี่ยโยมจะทำให้มันปนเปกันหมดโยมไม่ได้เป็นอารมณ์เป็นอารมณ์เดียวเลยโยมมันต้องเดินทั้งคิดเนี่ยถ้ามีคิดขึ้นมาโยมก็ยืนคิดนะคิดเนาะคิดเนาะคิดดูจนอาการคิดมันดับไปหรือไม่มีคิดขึ้นมาแล้วค่อยเดินหรือเมื่อยกันไปเรายืนกำหนดคิดมาเมื่อยเราก็เดินได้อย่าเดินไปด้วยคิดไปด้วยถ้ามีเครียดเนี่ยมันเกิดจากเราเดินไปด้วยคิดไปด้วยมันสองอารมณ์โยมทั้งเดินทั้งคิดมันไม่ได้อารมณ์ปัจจุบันเลยมันได้แต่อารมณ์ฟุ้งซ่านขึ้นมาโยมให้เรากำหนดที่ปวดบริเวณควรจะหยุดการปฏิบัติหรือไม่ควรหยุดโยมเครียดในเกรงแน่นอนโยมการเกรงเกิดจากเราไปบังคับเอาโยมอย่างที่บอกนะน่าจะเป็นโยมถามไหมของคำถามโยมไหมคำถามโยมท่านใดโยม
ช่วยยกมือขึ้นหน่อยโยมโยมคือตอบโดยอะไรคือว่าให้เดินถ้าเดินช่วงที่เดินเนี่ยถ้ามีเดินที่เราให้เดินแบบธรรมดาธรรมชาติที่เราเดินในชีวิตประจำวันนะโยมรับรู้อย่างปกติให้ใจเราไปรับรู้อาการเคลื่อนการเดินแต่เวลาเมื่อมีคิดไปปุ๊บรู้สึกว่าคิดขึ้นมากำหนดยืนยืนทันทีเลยคิดเนาะ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 เมื่ออาการคิดมันดับแล้วเราถึงเดินต่อไปเอาสติมาอยู่ที่เดินต่อไปไม่ใช่เดินไปด้วยคิดไปด้วยนะโยมนะแล้วก็การปวดช่วงที่วางที่เดินโยมปวดหรือเมื่อยก็ยืนกำหนดดูที่อาการปวดนะโยมนะยังไม่ถึงเวลาที่เราจะนั่งนะโยมนะไม่ควรหยุดนะปวดเลยหนีเลยไม่เอาเลยไม่ได้นะโยมนะปวดก็ยืนกำหนดปวดเนาะปวดเนาะการกำหนดปวดหรืออะไรต่างเนี่ยโยมต้องเข้าใจว่าการกำหนดนั้นจุดมุ่งหมายในการกำหนดนั้นไม่ได้หมายความว่าเรากำหนดเพื่อให้สภาวะเหล่านั้นดับหรือหายโยมนะทำความเข้าใจนะสำหรับโยมที่อาจจะผู้ใหม่ก็ได้การกำหนดจุดมุ่งหมายในการกำหนดนั้นเรามันได้กำหนดเพื่อที่จะให้อาการหรือสภาวะธรรมเหล่านั้นหายแต่การกำหนดจุดมุ่งหมายของการกำหนดนั้นเพื่อจะให้จิตเราเกาะอยู่กับอารมณ์นั้นๆแค่นั้นนะโยมนะอาการหายอาการดับอาการไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติก็เป็นเพียงกำหนดดูรู้อาการวางใจให้เป็นกลางที่สุดเขาจะหายหรือเขาจะเปลี่ยนแปลงเขาจะมากให้วางใจเป็นกลางที่สุดวางใจให้เป็นกลางได้มากที่สุดเท่าที่เราจะวางใจได้วางใจให้ได้ปวดเนาะปวดดูอาการปวดในการปวดปุ๊บเราเกิดอาการทุรนทุรายพอใจอึดอัดตำคานก็ไล่วิธีจิตของเราเหมือนกันอึดอัดตำคานพอใจอะไรต่างๆมีคิดมีวิตกมีกังวลอะไรต่างๆขึ้นมาอันนี้ต้องมีคิดขึ้นมาแล้วโยมคิดขึ้นมาเมื่อไรมันจะหายทำไมมันต้องปวดอย่างนี้คิดขึ้นมารู้สึกคิดขึ้นมาก็คิดเนาะคิดเนาะมีวิเคราะห์วิจารณ์อะไรขึ้นมาก็วิเคราะห์วิจารณ์คิดเนาะคิดเนาะคิดเนาะใส่ทรงใจที่รู้สึกคิดบอกว่าปวดเนาะแต่ยังปวดอยู่ปวดอยู่ปวดอยู่ก็กำหนดปวดไปโยมปวดไปกำหนดไปถ้ามีภาวะที่มันขั้นกลางขึ้นมาปวดมีไม่พอใจมีรำคาญมีท้อแท้มีเบื่อหน่ายก็กำหนดหมดโยมนะการนั่งสมาธิท่านแนะนำว่าให้ปล่อยไปตามปกติเราเพิ่มสังเกตอาการตามรู้แต่หากนั่งแล้วกายต้องการจะผ่อนคลายจะมีอาการเอ็นไปด้านหลังจึงบอกว่าเอ็นหนอแล้วก็บอกว่าตรงหนออย่างนี้เราฝืนอาการหรือไม่ได้ฝืนโยมนะไม่ได้ฝืนคือว่าเช่นเวลาเรานั่งให้ปล่อยแบบธรรมดาถ้ามันเองเนี่ยปล่อยไปคือปล่อยแบบมันเราคุ้นเคยโยมความคุ้นเคยเราคุ้นเคยอาการที่มันให้สบายสบายคือปล่อยไปเองไปอะไรต่างเนี่ยคือความคุ้นเคยของเราแต่เวลาปฏิบัติจริงแล้วเราต้องนั่งตัวตรงๆยืดตัวตรงๆให้ผ่อนคลายคือผ่อนคลายที่กายเรานะโยมนะโดยที่เราไม่เกร็งบังคับตัวขึ้นมาให้นั่งตัวแบบเหมือนเรานั่งอยู่สบายๆมันนั่งอยู่ในที่ใดที่หนึ่งที่เราสบายที่สุดโยมไม่เกร็งตัวไม่บังคับตัวเพียงรู้สึกตัวดูอาการของกายไม่มีอะไรนะโยมนะคำถามนี้นะโยมนะให้นั่งแบบสบายๆนะเอ็นรู้สึกว่าเอ็นเมื่อไหร่แล้วก็ตั้งเนาะตั้งเนาะตั้งเนาะให้ที่เรารู้สึกว่าเคลื่อนออกมาให้ตั้งตรงโยมสักเอ็นขึ้นมาถ้ามันเอ็นไปมันย่อนตัวขึ้นมาแล้วดันตัวขึ้นมาดันมันตั้งหนอตั้งหนอขึ้นมาทำอย่างนี้เรื่อยๆบ่อยๆต่อไปแล้วแค่จิตเราอันนี้เรารู้แป๊บหนึ่งขณะหนึ่งเราก็จะรู้ว่าตัวเราเอ็นตัวเราผงะตัวเราปุ๊บอะไรต่างใหม่ๆก็ไม่เป็นไรโยมรู้ตอนไหนก็ตอนนั้นไม่ต้องเครียดกับอาการที่เป็นนะโยมนะไม่ต้องไปวิตกกังวลเราไม่ก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมใช่หรือเปล่าอะไรต่างก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลรู้ตอนไหนก็ตอนนั้นคิดว่าคำถามก็ไม่มีอย่างอื่นนะโยมเนาะ
ครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะได้มีเวลาปฏิบัติท่านใดมีอะไรจะถามมาโยมไหมไม่มีมาโยมมีตัวนี้ก็คือว่าการปฏิบัติเนี่ยของวิปัสสนาเนี่ยสำหรับผู้ใหม่ๆนะสำหรับผู้ใหม่ๆเนี่ยคือเราให้เราจับที่อาการกับความรู้สึกเป็นใหญ่โยมหลายๆท่านว่าการจับอาการการจับอาการคือต้องให้ทันให้ตรงอะไรต่างๆหรือเปล่าไม่ใช่โยมนะเท่าที่เราสามารถรับรู้อาการเคลื่อนไหวของนั้นได้รู้แค่รู้เห็นแค่เห็นเอาแค่เห็นแค่สบายๆการเคลื่อนไหวของกายเราตามไปแค่นั้นก็พออย่าไปตกกังวลว่าเฮ้ยมันผิดหรือเปล่าหรือมาอะไรหรือเปล่าโยมไม่ต้องวิตกปล่อยใจสบายๆให้รู้แบบสบายๆรู้แค่รู้เห็นแค่เห็นทำเราที่เราสัมผัสได้มันพลาดไปแล้วก็เริ่มใหม่รู้ใหม่อะไรที่ใหม่มันเผลอไปก็ตั้งใหม่ไม่ต้องอดีตมันผ่านไปแล้วคือจบไปแล้วก็รู้สิ่งที่ใหม่ๆที่ปัจจุบันขณะนั้นเดี๋ยวนั้นเวลานั้นเป็นสำคัญโยมนะรู้ตอนนั้นรู้แบบสบายๆไม่ต้องไปตกรู้แบบอะไรมากมายทำแล้วมันถูกแล้วที่ถูกรู้ได้ยังไงว่าเราปฏิบัติถูกธรรมโยมให้จับให้รู้ได้ง่ายคือเราทำแล้วคือไม่กดดันตัวเองไม่เคร่งเครียดทำแล้วรู้สึกว่ามันเพลินดีนั่นคือเราเริ่มถูกแล้วโยมทำแต่จะมีภาวะที่มันเบื่อมันเหนื่อยหน่ายมันท้อแท้เหล่านี้ก็เป็นเรื่องปกตินะโยมนะทำไมมันมีอาการเหนื่อยท้อแท้สำหรับผู้ใหม่ๆอ่ะมันจะเบื่อมันจะเซ็งมันจะรำคาญอะไรก็เราต้องทนเนาะกันเบื่อเนาะเบื่อนะดูสิ่งที่เกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นไปเชิญกับเขาทันทีเลยโยมนะอย่าหนีให้ดูอยู่เป็นแขก VIP ของเราที่เราจะได้ต้อนรับปฏิบัติกับเขาอย่างนิ่มนวลอ่อนโยนแล้วก็ผ่อนคลายอย่าผลักไสเขานะในเบื้องต้นสำหรับผู้อย่างอื่นก็รอส่งอารมณ์พวกนี้เนาะถ้าใครมีปัญหาอะไรให้ปฏิบัติให้มีเวลาเราปฏิบัติเยอะๆช่วงปฏิบัติเราก็อยากให้โยมได้มีเวลาอยู่กับตัวเองให้มากให้ปรับเลือกระยะเวลาของตัวเองว่าเราจะเอาเวลาเดิน20นาทีหรือจะเอาครึ่งชั่วโมงหรือจะเอาอะไรให้โยมให้ฟรีสไตล์ก่อนโยมนะเพราะว่าบางท่านสำหรับผู้ใหม่ๆมาเนี่ยมันจะล้าแต่สำหรับผู้ที่ปฏิบัติมากแล้วอาจจะครึ่งชั่วโมงก็ได้โยมนะวันนี้ก็ขออนุโมทนาท่านนะที่ได้ตั้งใจฟังแล้วก็ได้ต่อไปก็ได้ตั้งใจปฏิบัติต่อไปนะโยมเนาะอนุโมทนาสาธุโยม